เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ139ครับผมในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา 2A บวก 3B ได้เป็น C ได้ข้อมูลดังตารางเนาะ0 2 4 5เขาให้เป็นนาทีมาของคน A B C ต่างๆจะเห็นว่า A B กับ C เนี่ยมันจะติดเป็นตัวแปรไว้เนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งสนใจเลยแล้วดูก่อนว่าโจทย์เขาถามอะไรเขาถามว่าข้อใดถูกต้องก็คือเราก็ต้องเช็คทุกข้อถ้าน้องกวาดตาดูเนี่ยเหมือน น้องจะต้องคิดเลขหมดเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยมันถูกผิดยังไงอย่าง2เนี่ยก็บอกเป็น x แต่ละตัวเลย4ก็บอก y แต่ละตัว3นี่บอกอัตราการสลายตัว a ในช่วง0ถึง2เนี่ยมีเป็น3เท่าของอัตราการเกิด c ซึ่งในช่วง2ถึง4อะไรเงี้ย1ก็บอกอัตรา c มากกว่า a มากกว่า b ซึ่งน้องกวาดตาดูคร่าวๆเนี่ยน้องจะรู้ว่าทุกช้อยอ่ะเราจะต้องใช้เรื่องอัตรากับเรื่อง x กับ y คือแน่ๆคือเราควรจะหา x กับ y ก่อนว่ามันเป็นเท่าไหร่น้องถามพี่เอ้าหาง่ายอ่ะทีนี้ง่ายมากน้องน้องก็ดูจากปฏิกิริยาไงหลักการเดียวกันเพราะอะไรเขาให้ความต่างของ a ในแต่ละช่วงนาทีมาแปลว่าเรารู้เนี่ยต่างกัน3ต่างกัน2ต่างกัน1ถูกปะแปลว่าเราจะรู้ a b c แหละรู้ยังไงน้องรู้ใช่ป่ะว่าถ้าสมมติเขาเขียนมาอย่างเงี้ย 2a บวก 3b ได้ c ถูกป่ะหมายความว่าทุกๆครั้งที่ใช้ a ไป2ตัวเราจะใช้ b 3ตัวแล้วจะเกิด c 1ตัวอัตรามันจะเป็นใช้นี่รูปสมการที่พี่เคยเขียนได้เลยว่าเรทของตัวมันเองหารด้วยเลขดุลเนี่ยจะเท่ากันอย่างนี้ซึ่งก็คือถ้าใช้ a 2ตัว b 3ตัวเกิด c 1ตัวหรือก็คือใช้ b 3เกิด c 1ใช้ a 2เกิด c 1ประมาณนี้ซึ่งน้องก็ต้องเทียบไงอย่างขั้นแรกอ่ะใช้ a ไป3ตัวถูกปะ a ไป3ตัวอย่างนี้แปลว่าน้องต้องเอา3เนี่ยมาหารด้วย2เพื่อเป็น1หน่วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าหายไป3ถูกปะเท่ากับ2หน่วย2หน่วยเท่ากับ3แปลว่า1หน่วยก็ต้องเอา3ไปหารด้วย2ถูกปะซึ่งก็คือ 1.5 แล้วอยากรู้ว่า b อ่ะมันลดไปเท่าไหร่เพราะ b เป็นสารตั้งต้นเนอะ b ก็ต้องลดลงมันคือเอา 1.5 ของน้องคูณด้วยเลขดุลมันเป็น -4.5 ถูกปะส่วนอย่าง C เนี่ยคือบวกถูกปะ 1.5 คูณด้วยเลขดุลของมันคือ1ก็คือบวกด้วย 1.5 นั่นเองน้องจะรู้ว่า x เนี่ย x 1เนี่ยมันก็คือ 20-4.5 ถูกปะมันเท่ากับ 15.5 ส่วน y 1นี่ก็คือดีเกาะเล็กน้อย y 1นี่ก็คือ0บวกด้วย 1.5 ก็คือ 1.5 ใช่ปะจริงๆพอน้องเช็คแค่ตัวแรกอ่ะน้องก็จะรู้แล้วว่าช้อยของน้องอ่ะ x กับ y ผิดเพราะมันเป็นจำนวนเต็มของเราสิ่งที่5ได้ก็คือมี .5.5 อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช้อย2กับ4เนี่ยผิดแน่นอนอยู่แล้วทีนี้ทำข้อไหนต่อเป็นพี่ทำ1เพราะอัตราหาง่ายอัตราเราไม่ต้องหาก็ได้น้องเราหาได้จากแค่การดูปฏิกิริยาของเราอะน้องว่าอัตราการเกิดสาร C มันมากสุดจริงปะน้องคิดดูแล้วกันว่า A ต้องใช้2ถึง2ตัว B ต้องใช้ถึง2 3ตัวเนี่ยเพื่อให้เกิด C 1ตัวเองทุกๆครั้งที่ A ลดไป2 C เกิด1หรือทุกๆครั้งที่ B หายไป3 C เกิด1อะความเร็วมันต่างกันถูกปะ C เกิดช้าถูกปะเพราะอะไร B หายไปทีละ3เนี่ย3 3 3แล้วก็เพิ่มทีละ1 1 1ยังไงการเกิด C ก็ช้ากว่าเรามองไปภาพนี้ก็ได้ใน1หน่วยวินาทีอ่ะใน1หน่วยวินาที C B หาย3 C เพิ่ม1 B หาย3 C เพิ่ม1เนี่ยเนี่ย C หาย3ตอนแรกต้องทำไงดีคือ C B เยอะไปเอาเป็น A แล้วกันเนี่ยสมมุติตอนแรก A หายทีละ2ถูกปะพี่เคยหลักอธิบายหลักการนี้ไปแล้ว A หาย2ปุ๊บ C เกิดมา1 A หายไปอีก2ปุ๊บ C เกิด1เห็นปะตอนสุดท้าย C เกิดมาแค่2เองอัตราการเกิดแต่มันใช้เวลาเท่ากันน่ะ C มันหาย C มันเกิดขึ้นมาแค่2แต่ A หายไป4เนี่ยยังไงอัตราการสลายตัวของ A ก็ต้องมากกว่า C ตั้งแต่ตรงนี้ก็ผิดแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยจริงๆอ่ะ B มันใช้มากกว่า A ด้วยต้องใช้ทีละตั้ง3เนี่ย
อัตรามันตรงกันข้ามเลยน้องเขาควรจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอย่างนี้ c น้อยกว่า a และ a ก็น้อยกว่า b ถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นอย่างเงี้ยเป็นพี่ตอบข้อ3ไปแล้วแต่พี่จะอธิบายก่อนว่าทำไมมันถึงถูกต้องทางอันนี้ไม่ยากเพราะเราก็แค่หาตัว y ให้ครบถูกปะเพราะเขาถามที่2กับของ a อ่ะช่วงอัตราการสลายช่วง0ถึง2นาทีถูกปะของ a หาไม่ยากจะเห็นว่ามันสลายไปแค่3โมลาร์ใน2นาทีถูกปะก็เอา3หาร2ก็คือหาสลายตัวไป 1.5 โมลาร์ต่อนาทีนั่นเองนาทีเนาะมินิต 1.5 โมลาร์ต่อนาทีส่วน c นี่คือหาช่วงระหว่าง y 1ถึง y 2ถูกปะ y 1น้องได้แล้วเป็น 1.5 y 2เพิ่มเท่าไหร่แล้วเทียบจาก a ไง a เราหายไปลบ2ถูกปะ y 1มา y 2เนี่ยมันต้องเพิ่มด้วย2หาร2นั่นเองเพราะอะไรเราบอกใช่ปะว่า a ใช้ไป2เกิด c 1เพราะฉะนั้นท่านตรงเนี้ยมันบอกว่า a หายไป2โมลาร์ b ก็ต้องเพิ่ม1โมลาร์นั่นเองแล้วมันคือที่มาจากการที่เอา2มาหารด้วยเลขดุลมันก็จะได้ว่า y 1ไป y 2เนี่ยเพิ่ม1เนอะถูกปะ y 1ของเราเป็น 1.5 และ y 1คือ 1.5 เพราะฉะนั้น y 2ของเราคือ y 1อ่ะบวกกับ1ถูกปะแล้ว y 1ของเราคือ 1.5 จะได้ว่า 1.5 บวก1เนี่ยมันได้เป็น 2.5y 2 y 1 y 2เป็น 2.5 y 1เป็น 1.5 ถูกปะทีนี้เรากลับมาหน้านี้ก่อนดีกว่าพี่อยากทดตรงนี้กระดาษมันเต็มแล้วจะได้ว่าอัตราการสลายตัวของ a เนี่ยที่0ถึง2นาทีนะมันเท่ากับ10ลบ7นะน้องหารด้วย2ซึ่งมันคือ 1.5 แล้วเลขของ c ที่2ถึง4อ่ะน้องนาทีอ่ะมันคือเอาy 2ลบ y 1ถูกปะแล้วหารด้วย2นาทีเหมือนกัน y 2เป็น 2.5 ที่เราหาได้ y 1เป็น 1.5 ที่เราหาได้มันคือต่างกัน1ถูกปะหารด้วย2เป็น 0.5 นาทีแล้วเขาบอกว่าอัตราการสลายตัวของ a ช่วง0ถึง2นาทีมีค่าเป็น3เท่าของอัตราการเกิด c ในช่วง2ถึง4ก็คือ 1.5 หารด้วย 0.5 เขาบอกจะได้เท่ากับ3ซึ่งหารออกกันมาได้ก็เป็น3เท่าจริงๆซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นแหละถูกต้องแหละไม่มีปัญหาอะไรเนาะโอเคสรุปใหม่แต่ต้นเนอะ139ก่อนอื่นคือเราอ่านโจทย์แล้วก็ดูปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่เรื่องอัตราคือเราต้องดูตรงนี้เป็นหลักนะน้องตรงนี้สำคัญมากรูปปฏิกิริยาคำอธิบายเยอะๆไม่สำคัญจริงๆเราไม่ได้อยู่ในบทพวกอะตอมตารางธาตุพวกเนี้ยบทนั้นนะต้องอ่านคำอธิบายเยอะๆอันนั้นจะช่วยแต่บทเนี้ยไม่ค่อยช่วยหรอกอย่างมากก็แค่เป็นการใบ้ว่าเป็นตัวเร่งตัวหน่วงเป็นผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นอะไรงี้เนาะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแฝงคำพูดเยอะไม่เท่าบทอะตอมตารางธาตุส่วนใหญ่หลักการที่น้องสังเกตใช้เนาะใช้แค่ตัวสมการเคมีกับตารางแล้วก็อ่านช้อยตอบแค่นั้นเองเพราะเนี่ยเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราอ่านใช่ป่ะเขาบอกข้อใดถูกแล้วก็เช็คทีละข้อข้อ1ก็คือผิดเนาะอัตราการเกิด c น้อยที่สุดแล้วก็เป็น a แล้วก็เป็น b เนาะเพราะอะไร a สลายตัวทีละ2 b สลายตัวทีละ3แล้วเกิด c ทีละ1อัตราการเกิด c ก็น้อยสุดแล้วสลายตัว a ก็ลองลงมาแล้วก็ b การสลายตัว b ก็มีมากที่สุดเนาะและอย่าง2กับ4นี่ก็คือถามค่า x1 y2 x3 ไอ้ x1 x2 x3 แล้วก็ y1 y2 y3 เนาะเราก็แค่หาค่า x1 x2 x3 y1 y2 y3 แต่จริงๆไม่ต้องหาหมดก็ได้เราแค่ลองเช็คดูอย่างเช็คแค่ตัวแรกอ่ะ x1 เราก็เช็คได้แล้วว่ามันลดลงมาจาก20อ่ะ 4.5 นะเพราะฉะนั้นมันเลยจะ x1 อ่ะก็จะเป็น 15.5 นั่นเองซึ่งมันผิดแล้ว y1 เนี่ยมันเป็นอะไรมันเพิ่มมาจาก0นะเพิ่มมา 1.5 ก็จะได้ว่ามันเพิ่มมา 1.5 ถูกปะกลายเป็น y1 อ่ะเท่ากับ 1.5 แล้วตรงนี้เขาบอก y1 เป็น 3เพราะฉะนั้นมันก็ผิดก็จะได้แล้วว่า1 2 4เนี่ยผิดแน่นอนเรามาดูข้อ3อย่างที่พี่พูดไปว่าหายังไงก็หา c เทียบมาจาก a นะว่า a มันสลายไปเท่าไหร่ c มันเพิ่มมาเท่าไหร่อย่างเงี้ย a สลายไป3 c ก็เลยเพิ่ม 1.5 เพราะมันเป็นครึ่งนึงเนาะ a สลาย2ตัวเพื่อให้เกิด c 1แปลว่ามันต้องสลายการเกิด c ต้องเป็นครึ่งนึงของการสลาย a เนาะอย่างเนี้ยก็ลบ3ก็กลายเป็นบวก 1.5 อันนี้ลบ2ก็กลายเป็นบวก1จะได้ว่า y 1เป็น 1.5 ส่วน y 2เป็น 2.5 นั่นเองก็จะได้แล้วว่า
เรทที่ A 0ถึง2นาทีเนี่ยมันคือ10ลบ7ส่วน2เนาะเป็น 1.5 โมลาร์ต่อนาทีส่วนที่4ที่ C เนี่ย2ถึง4นาทีเนี่ยเป็น y 2ลบ y 1ส่วน2เนอะ y 2เป็น 2.5 ที่เราหาเมื่อกี้ y 1คือ 1.5 เนอะลบกันเหลือ1เนี่ย y 1คือ 1.5 ลบกันเหลือ1หาร2กลายเป็น 0.5 ก็จะได้ว่า1.5 หาร 0.5 เนี่ยได้เป็น3เท่าตามที่เขาบอกจริงๆว่าอัตราการสลายตัวของ A เป็น3เท่าของการเกิด C นั่นเองในช่วงเวลาที่เขากำหนดมาให้ด้วยเพราะฉะนั้น139ก็ตอบข้อ3ได้ไม่มีปัญหาอะไรข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องนั่นเองครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ